You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะเราจะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องของสุขภาพทางปัญญา Spiritual Health ค่ะหัวข้อนี้เองค่ะถูกบรรจุอยู่ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ. 2565นะคะระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนหรือว่า SustainableLivelihoods นะคะซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะว่าแต่เรื่องนี้นะคะ spiritual health หรือว่าสุขภาพทางปัญญามีความหมายว่าอย่างไรค่ะลองมาฟังกันความหมายที่ระบุเอาไว้นะคะบอกว่าเป็นเรื่องของคุณภาพใหม่ของจิตใจที่เกิดจากการเข้าถึงความจริงคุณค่าและความหมายอย่างรอบด้านทั้งของตนเองผู้อื่นธรรมชาติและสิ่งที่ยึดเหนี่ยวศรัทธาซึ่งเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ได้ค่ะโดยผ่านช่องทางทั้งทางวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมปัญญาญาณการมีสุขภาพทางปัญญาที่ดีทำให้เกิดคุณภาพของจิตใจที่สงบสันติมีอิสระเปิดกว้างมีความรักความเมตตากรุณาเสียสละให้อภัยอดทนอดกลั้นได้ต่อความแตกต่างและสมานฉันท์ด้วยส่งผลให้บุคคลพัฒนาตนไปในทิศทางของการละวางการยึดตนเป็นศูนย์กลางที่เขาบอกว่าอย่ายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลไงนะคะแล้วก็ให้มีความเข้าใจการเข้าถึงคุณค่าและความหมายของสิ่งต่างๆและดำเนินชีวิตอย่างเชื่อมโยงเป็นมิตรกับตนเองผู้อื่นธรรมชาติและสิ่งที่ยึดเหนี่ยวศรัทธารวมทั้งขยายขอบเขตจิตสำนึกและมุมมองต่อโลกและชีวิตได้กว้างและลึกขึ้นตามลำดับนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาทำความรู้จักเข้าใจแล้วก็เพื่อที่จะอธิบายให้เห็นความสำคัญนะคะของสุขภาพทางปัญญานี้ค่ะก็เลยได้รับเกียรตินะคะจากคุณจารุปภาวสีค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญามาพูดคุยในรายการของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามแรกที่อยากจะถามเลยค่ะก็คือว่าเรื่องของสุขภาวะทางปัญญาสุขภาพทางปัญญาเนี่ยค่ะหากพูดถึงความสำคัญจำเป็นที่เราจะต้องมาคุยกันท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้อยากจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะพี่ว่าสถานการณ์แบบนี้จำเป็นมากที่จะต้องคุยเรื่องนี้เพราะว่าโดยปกติทุกวันนี้เรามองแต่ของที่เป็นอย่างๆอ่ะเราจะเห็นตัวเราที่ไม่เชื่อมกับคนอื่นเราถ้าเราเห็นคนอื่นเราก็จะเห็นเขาเป็นอื่นเขาเป็นพวกอื่นเขาเป็นพวกนี้เขาเป็นพวกนี้แต่มิติสุขภาพทางปัญญาค่ะคือการมองอย่างรอบด้านแล้วเราให้เห็นทั้งหมดแล้วก็เห็นว่าเราแต่ละคนเชื่อมโยงกันทุกวันนี้ความขัดแย้งรุนแรงในสังคมสูงมากๆแล้วก็จริงๆเราติดอยู่ในสิ่งนี้มานานนะติดอยู่มานานแล้วก็ตัวหนึ่งคือแม้กระทั่งเวลาที่ต่างฝ่ายต่างบอกว่าตัวเองเป็นใครต่างบอกว่าตัวเองต้องการอะไรต่างบอกว่าตัวเองมีความหวังถึงชีวิตที่ดีแบบไหนคนที่ไม่เห็นด้วยแบบนั้นจะไม่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราแต่มิติสุขภาพทางปัญญาคือการมองให้เห็นเขาเห็นเราที่เชื่อมโยงกันเราฟังกันได้แล้วก็มาช่วยกันดูว่าเราจะฝ่าทางตันหรือวิกฤตของสังคมตอนนี้ไปแบบไหนค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าสังคมของเราเนี่ยมีการให้ข้อมูลเรื่องนี้หรือว่าขับเคลื่อนอย่างจริงจังก็จะช่วยลดเรื่องของความรุนแรงเหล่านี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่คิดว่าจำเป็นมากแม้กระทั่งในระดับนโยบายเองเนี่ยสำคัญสูงสุดเนาะแต่ในระดับตัวเราเนี่ยโดยปกติเวลาที่คนเจ็บป่วยเยอะๆทั้งร่างกายและทางจิตใจนะคะข้อมูลวิทยาศาสตร์จำนวนมากบอกว่ามันเกิดจากการทะเลาะกันข้างในบางทีระดับเซลล์ขัดกันเองที่เขาบอกว่าเหมือนแบบเรามีทั้งแองเจลแล้วก็เดวิลตีกันอยู่เซลล์ขัดกันเองจิตใจขัดกันเองแล้วพอมันมีความขัดแย้งภายในเนี่ยระบบฮอร์โมนต่างๆในร่างกายป่วนไปหมดคือลักษณะตัวเราเนี่ยจริงๆสะท้อนทั้งหมดของจักรวาลอ่ะคือคุณขัดกันข้างในป่วยจะแย่อยู่แล้วค่ะแล้วความขัดกันของสังคมขนาดเนี้ยสังคมจะไม่ป่วยขนาดไหนถ้าเกิดเรามองความสัมพันธ์เป็นชั้นๆจากเล็กสู่ใหญ่อ่ะในสุดเมื่อกี้ที่พี่เล่าว่าคนก็ยังทะเลาะกับตัวเองคือตัวเองใช่ไหมคะความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัวเราขยับมาเป็นองค์กรเนี่ยเราอยู่ในสถานีโทรทัศน์เราอยู่ในโรงเรียนอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะขยับมาทางสังคมขยับไปที่โลกเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
ถ้าเราใช้คำว่าจิตวิญญาณทั้งหมดมีจิตวิญญาณจริงๆเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรามีจิตวิญญาณหมู่บางอย่างเกิดขึ้นน่ะเราจะดูแลสิ่งนั้นยังไงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนักฟิสิกส์ไปไกลกว่าสายอื่นเขาพูดว่าจักรวาลมีจิตวิญญาณเทรนด์ของการทดลองค้นพบทางฟิสิกส์ไปทางนั้นค่ะกำลังจะทำให้มันชัดขึ้นแล้วพี่หวังว่านะการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อ่ะจะทำให้มนุษย์กลับมามองเห็นธรรมชาติของตัวเองมากขึ้นด้วยเคยมีคนพูดกับพี่อย่างนี้ว่าเรากำลังเหมือนเดินเป็นวงกลมอ่ะเรากำลังวิ่งไล่ตามบางอย่างไปข้างหน้าหยุดหน่อยไหมแล้วก็หันกลับมาข้างหลังอ่ะรออยู่ตรงนี้อยู่แล้วค่ะมาพูดถึงเรื่องวิธีการเราควรที่จะเริ่มอย่างไรบ้างปัจจุบันมันจะมีคอร์สเยอะมากคอร์สฮิวใจทั้งหลายใช่ไหมคะทั้งเรื่องการใช้ศิลปะเข้ามาวาดเส้นเต้นรำไปภาวนาเข้าวัดคือเครื่องมือมากมายทีนี้โดยหลักการของมันอยู่ตรงนี้ค่ะเครื่องมือเหล่านั้นจะพาเราสู่สภาวะอันหนึ่งที่เรียกว่าสติแล้วก็สมาธิแล้วพอเราเกิดความเข้าใจบางอย่างโดยสติหรือสมาธิเนี่ยแล้วเรามีเพื่อนมีชุมชนมีความเข้าใจแล้วทำมันซ้ำบ่อยๆนะคะตรงนี้จะเกิดขึ้นโดยบทบาทของศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญาของพี่กี้เองค่ะขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะก็จะทำงาน2อย่างตามชื่อเลยเนาะทำงานเรื่องการจัดการความรู้แล้วก็ทำงานเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายคนทำงานสุขภาวะทางปัญญาจริงๆทั้ง2ตัวนี้น่าสนใจงานสุขภาวะทางปัญญาในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมาประมาณ20ปีที่มันเป็นลักษณะการขับเคลื่อนทางสังคมแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงมันในมิติทางศาสนาประเทศไทยเข้มแข็งมายาวนานกว่านั้นใน20ปีเนี่ยค่ะมีกลุ่มคนทำงานในเชิงนี้หลากหลายประเด็นเนาะในการศึกษามีการศึกษาที่เรียกว่าจิตปัญญาศึกษามีการศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางสุขภาพเรามีการแพทย์หัวใจมนุษย์เรามีการทำงานประเมินคุณภาพโรงพยาบาลในมิติจิตวิญญาณเรามีอาสาสมัครในระบบโรงพยาบาลในงานสังคมเนี่ยมีกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมจำนวนมากที่เมื่อกี้น้องเพลงพูดถึงการใช้เครื่องมือต่างๆมีการจัดเครื่องมือเต็มไปหมดเนาะนำทีมมาตั้งแต่เสียมศิขาลัยตอนนี้มาเป็นธนาคารจิตอาสาศูนย์จิตปัญญาศึกษาแล้วก็มีหลายองค์กรโดยเฉพาะองค์กรคนรุ่นใหม่ที่สนใจทำงานด้านนี้แล้วก็อย่างในด้านเรื่องความตายก็ชัดมากในการเคลื่อนสังคมผ่านประเด็นการตายดีค่ะตั้งแต่ท่านพระไพศาลวิสาโลชุมชนกรุณาหรือว่าชีวมิตรเนี่ยค่ะสอนเรื่องการตายดีให้สังคมมาพี่คิดว่าจะ20ปีแล้วอันเนี้ยงานประชุมวิชาการครั้งนี้ค่ะมาช่วยกันตกผลึกในภาพรวมแต่ละที่ที่ทำเนี่ยเขามีความรู้ของเขาแล้วเราจะมาตกผลึกกันเอาความเข้าใจในเชิงประสบการณ์หรือความรู้ที่แต่ละองค์กรมีจะมาเชื่อมกันเป็นภาพใหญ่ยังไงเพื่อที่เราจะมาคุยกันในขั้นต่อไปค่ะว่าแล้วเราจะเคลื่อนสู่การสร้างผลกระทบต่อสังคมที่ดีขึ้นหรือทำไปสู่การเป็นนโยบายสาธารณะแบบไหนค่ะจริงๆแล้วธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับ3ที่เพิ่งประกาศใช้ใช่ไหมคะเป็นฉบับล่าสุดเลยเนี่ยค่ะจริงๆอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นความก้าวหน้าที่โดยกฎหมายแล้วจะช่วยขับเคลื่อนยังไงแล้วมันจะมาบูรณาการกันต่อยังไงบ้างค่ะคือการร่างธรรมนูญเนี่ยร่างด้วยการที่คนทำงานด้านสุขภาพทางปัญญาสุขภาพทางปัญญามารวมกันแล้วก็มาคิดด้วยกันอะไรคือสถานการณ์อะไรคือสิ่งสำคัญอะไรคือทางที่เราจะไปต่อแล้วก็คล้ายๆกับได้เป็นหลังพิงแล้วหลังพิงที่กฎหมายรับรองนะว่าเราเนี่ยสามารถทำเรื่องนี้ได้ในขณะที่ระบบปกติหรือกฎหมายปกติยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้คนทำงานด้านเนี้ยใช้สิ่งเนี้ยเพื่อจะไปต่อในงานของตัวเองที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะเห็นว่ามีหลายองค์กรทีเดียวที่พยายามทำเรื่องนี้นะคะแต่ว่าโดยสถานการณ์สังคมถ้าพูดตามตรงก็มันก็ยังดูไม่ได้มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นสักเท่าไหร่พี่กี้คิดว่าอะไรที่แบบเป็นความท้าทายมากๆอะค่ะพี่คิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องสังคมในภาพใหญ่เนี่ยคนทำงานสุขภาพทางปัญญาที่เรารู้สึกว่าเยอะแล้วนะมาร่วมกันประมาณ 7-80 องค์กรทำงานก็ยังถือเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยมากๆค่ะในขณะที่สังคมในภาพใหญ่เราอยู่กับสิ่งที่จับต้องได้เป็นหลักเนาะเราอยู่กับเนี่ยอินเทอร์เน็ตอยู่กับอะไรล่ะเรื่องราวการซื้อของเนี่ยหรือว่าเรื่องราวในที่มันจะทำให้ตัวตนเราคือดูแลตัวตนเป็นหลักอะแล้วก็พอกระแสสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะความเชื่อมโยงที่มันนอกตัวเองอะคนจะงงมากมันคืออะไรอะฉันนึกไม่ออกเลยว่าฉันกับเธอเชื่อมกันได้จริงเหรอก็ฉันเห็นแต่ตัวฉันเป็นแบบนี้เงี้ยค่ะคือโดยเรื่องมันอะ
มันทำให้มันถูกเข้าใจได้ยากแต่ว่าจริงๆมันมีอยู่จริงเนาะมันมีอยู่จริงแต่ถ้าเราหาวิธีการช่วยกันที่จะทำให้คนรู้สึกว่ามนุษย์คนนึงอ่ะมันมีสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายนอกไปมากกว่าตัวเองเพียวๆอะค่ะพี่กี้ว่าเริ่มจากปัจเจกตรงนี้ไอ้ตัวเครื่องมือต่างๆที่เราเข้ามาใช้เนี่ยมันทำให้ปัจเจกแต่ละคนชวนกันมาเข้าใจสิ่งนี้นี่คือปัจเจกเนาะในขณะสังคมค่ะพี่กี้คิดว่าสังคมหรือองค์กรอะถ้าเราช่วยกันสร้างบรรยากาศบางทีปัจเจกก็สู้ไม่ไหวนะในขณะที่ระบบการศึกษาระบบสื่อระบบสังคมทั้งอย่างทั้งหลายทั้งหมดพาเรากลับเข้ามาอยู่แต่กับตัวเองเนี่ยเมื่อกี้ใช้คำว่าอาจจะเห็นแก่ตัวหรือว่าคิดถึงแต่ตัวเองแต่ระบบต่างๆก็ไม่เอื้อคือถ้าระบบต่างๆเอื้อให้เราสามารถดูแลกันและกันในระบบได้อะค่ะตรงนี้ก็จะช่วยเร็วขึ้นอีกส่วนในกลุ่มคนทำงานจริงๆพี่คิดว่างานของพวกเขาคือเคลื่อนระดับนโยบายระดับนโยบายจะมาช่วยทำให้เกิดโครงสร้างสังคมที่เอื้อแล้วสังคมที่เอื้อก็จะช่วยให้บุคคลเนี่ยสามารถเรียนรู้และพัฒนาสิ่งนี้ได้อะค่ะอย่างสมมุติครีนอย่างเงี้ยถ้าระดับนโยบายไปถึงแล้วมันจะลงมาถึงหนูยังไงเอาในระดับความขัดแย้งก็ได้นะตอนนี้ความขัดแย้งที่เป็นอยู่คนที่อยู่ในคิกกี้ไม่รู้ว่าพรีนมีความขัดแย้งเชิงปัจเจกที่ปนกับสังคมยังไงในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ LGBT เนี่ยจะถูกกดดันมาก เด็กพิการคนด้อยโอกาสคนยากจนหรือความขัดแย้งทางการเมืองพวกนี้คนที่มีความขัดแย้งชัดๆเนี่ยถ้าระดับนโยบายปกป้องตรงนี้มันจะเกิดกระบวนการที่จะทำให้ไม่ถูกเขาเรียกตีตรามองเห็นเขาแตกต่างอย่างเช่นโรงเรียนอาจจะสมมติเด็กพิการเนาะอาจจะมีการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการซึ่งตอนนี้เด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตเรียนร่วมยากมากหรือว่าการบูลลี่จำนวนมากในโรงเรียนกับคนที่ เกิดมาในเพศสภาพที่ไม่ตรงกับความรู้สึกภายในนะคะคือมันจะมีกฎบางอย่างที่เกิดการรับรองสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนี่ในเบื้องต้นเนาะค่ะถ้าเกิดเชื่อมกับปัจเจกนะอย่างที่เป็นรูปธรรมแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงตัวระบบสุขภาพค่ะระบบสุขภาพเนี่ยมีการประเมินสุขภาพทางโรงพยาบาลมันก็จะมีกลุ่มนึงที่เขาทำงานบอกว่าเขาขอประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้วยมิติจิตวิญญาณด้วยนะแล้วก็ทำเช็คลิสต์ถ้าเกิดว่าคุณภาพโรงพยาบาลผ่านสิ่งนี้ก็แปลว่าโรงพยาบาลนั้นเขาเรียกว่าชา SHA ได้ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลที่มีมิติจิตวิญญาณเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจมันว่าเราเป้าหมายอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นมันก็จะถูกตราสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่จะมาใช้คล้ายๆกับเป็นกฎเกณฑ์ที่เราทำร่วมกันมันจะค่อยๆไปเป็นขั้นตอนแบบนี้ค่ะคือเราจะรู้จักชาพลัสในช่วงโควิดที่แบบว่าบอกว่าพนักงานที่นี่นะผ่านการฉีดวัคซีนหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกสัญลักษณ์ที่บอกว่าพนักงานที่นี่สุขภาพจิตดีทุกคนอย่างนี้ป่ะคะหรือผ่านการประเมินแล้วมันชาSH เนี่ยมันมาจาก spiritual health เนาะการประเมินสุขภาพทางจิตวิญญาณในโรงพยาบาลก็คือว่าระบบของเขามันก็จะตั้งแต่พนักงานคนในระบบคนผู้ดูแลแล้วก็มีระบบแบบไหนที่จะรับประกันได้ว่าผู้ป่วยอ่ะจะได้รับการใส่ใจดูแลมิติทางจิตวิญญาณก็มันจะเป็นลักษณะเนี้ยอยู่ในการศึกษาสมมติมันเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยมันก็อาจจะออกมาเป็นหลักสูตรเนาะหลักสูตรที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาวะทางปัญญาให้เด็กรู้จักเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยยันมหาวิทยาลัยจนไปถึงระเบียบวิธีวิจัยบางอย่างเนี่ยค่ะระบบสังคมมีกฎเกณฑ์บางอย่างยังไงในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีวิธีการแบบไหนที่เราจะไม่ทำลายธรรมชาติมากเกินไปเนี่ยค่ะหรือว่าระบบเศรษฐกิจแบบไหนที่จะเกื้อกูลที่จะระหว่างชนชั้นไม่เอาเปรียบจนแบบคนตัวเล็กกว่าแทบจะตอนนี้เหลือแต่กระดูกแล้วนะเครียดกันมากเพราะว่ามันรุนแรงจริงๆทำยังไงให้สังคมอยู่ด้วยกันแบบไม่รุนแรงหรือว่าเคารพซึ่งกันและกันถ้าพูดถึงสังคมโลกอะไรอย่างนี้นะคะพิงก็จะรู้จักแบบอย่างเช่นหน่วยวิจัยเรื่องความสุขของเดนมาร์กหรือว่ามาตรฐานเรื่องของการลดคาร์บอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ SCG นู่นนี่นั่นที่เข้ามาพยายามจะกำกับควบคุมดูแลละอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างจะแยกส่วนอันนี้โดยล้มใหญ่ของสุขภาวะทางปัญญาหรือว่าสุขภาพทางปัญญาคือมันจะครอบคลุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยอย่างนี้ไหมคะ
มีคำหนึ่งเนี่ยอะไรนะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวหรือผีเสื้อขยับปีกอันนี้เป็นแก่นแกนของมิตินี้คือถ้าเกิดคุณเห็นภาพใหญ่ทั้งหมดแล้วคุณเห็นส่วนเล็กๆว่ามันมีความสำคัญกับภาพใหญ่แบบไหนคะจะถามว่ารวมทั้งหมดก็ได้แต่พูดว่ารวมทั้งหมดมันก็ดูโอเวอร์เคลมเกินไปพี่คิดว่าหัวใจมันคือระบบปฏิบัติการลึกสุดตรงเนี้ยการเห็นความจริงอย่างรอบด้านเป็นองค์รวมแล้วก็รู้ว่าแต่ละส่วนมันเชื่อมโยงกันซึ่งจริงๆถ้ามีตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หน่วยต่างๆที่ทำออกไปแบบแตกแขนงแล้วขับเคลื่อนได้สะดวกขึ้นด้วยความเข้าใจจริงๆถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงนี้ระหว่างหน่วยเนี่ยเอาเข้าจริงง่ายขึ้นเพราะตอนนี้มันจะเจอปัญหามากว่างานซ้ำซ้อนมากแล้วแต่ละองค์กรทำงานก็จะรู้สึกฉันก็สนใจในการทำงานหน้างานของฉันนะคะแต่เวลาเราทำงานระหว่างทีมแล้วมันเชื่อมกันได้เนี่ยงานมันจะง่ายขึ้นซึ่งจริงๆเวทีเรื่องของสุขภาพทางปัญญาหรือว่าสุขภาวะทางปัญญาเนี่ยค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นเนาะเป็นมหากรรมพบเพื่อนใจ Soul Connect Fest ครั้งแรกของประเทศไทยค่ะ17-20ที่ผ่านมาหากคุณผู้ฟังไม่ได้ไปไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่กี้ช่วยยกตัวอย่างสำหรับกิจกรรมที่จะให้ความรู้แล้วก็เวิร์กช็อปด้วยมีห้องไหนที่น่าสนใจเนื้อหาอะไรที่อยากจะนำเสนอคะค่ะค่ะด้วยความที่ Soul Connect Fest เนี่ยจัดเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนของงานประชุมวิชาการ2วันกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทำเป็นมหกรรมที่ระดมเครื่องมือต่างๆมาคล้ายๆกับโรดโชว์เนาะค่ะเอาเข้าจริงมีส่วนน่าสนใจทั้ง2ส่วนเยอะเลยพี่จะลองเลือกเนาะลองเลือกตัวอย่างของห้องประชุมวิชาการสักห้องนึงอันนี้เป็นห้องที่ได้รับความสนใจเยอะชื่อห้องว่าแม่มดผู้หญิงกับความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตและจิตวิญญาณค่ะห้องนี้ก็จะพูดกันถึงประสบการณ์ของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าแม่มดใช้คำนี้เลยก็ได้นะเป็นแม่มดหรือว่าเป็นคนที่เข้าถึงความจริงโดยผ่านตัว intuition ปัญญาญาณค่ะเขาก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าแต่ละคนเนี่ย เดินมาบนเส้นทางนี้แบบไหนเมื่อไหร่ที่รู้ตัวว่าตัวเองมีความสามารถด้านนี้จนไปถึงจริงๆมันจะมีแรงเสียดทานทางสังคมเยอะบางคนบอกว่าเอ๊ะสังคมตั้งคำถามกับเขาว่าเธอปกติหรือเปล่าเธอเป็นบ้าหรือเปล่าเธอคิดไปเองหรือเปล่ามันจะต้องผ่านการดิ้นรนทำความเข้าใจกับตัวเองตรงนี้จำนวนมากจนกระทั่งเกิดการยืนยันกับตัวเองว่าตัวเองคือใครแล้วก็ใช้สิ่งนั้นน่ะเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมค่ะเป็นยังไงคะพี่กี้คนที่จะแบบเข้าห้องนี้หรือคนที่เป็นแม่มดที่ว่าค่ะคือแบบว่าอย่างรู้อะไรอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ก็คือบางทีเขารู้ด้วยวิธีแบบต่างๆอ่ะบางคนก็เกิดคำถามแล้วเห็นเป็นภาพบางคนได้ยินเสียงบางคนเห็นภาพเห็นเสียงแล้วก็มีเครื่องมือที่จะพิสูจน์เช่นใช้เพนดูลัมคำถามนี้ใช่ไหมคำตอบมาอย่างนี้ก็มีเครื่องมือที่จะพิสูจน์แต่ว่าการพิสูจน์เนี่ยในขั้นแรกอะค่ะคนต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เชื่อเหมือนเราก็ไม่ได้เชื่อว่าผีมีจริงอะเขาต้องพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเขาก็จะถามเพื่อนเนาะถามเหตุการณ์ที่มันเป็นประจักษ์พยานที่พิสูจน์ได้ต่างๆค่ะจนค่อยมั่นใจขึ้นสิ่งที่นิมิตขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะมันเป็นความจริงคือเขาจะพบว่าความจริงมันมีหลายระดับอะมันไม่ใช่แค่ความจริงที่เราได้ยินได้ฟังได้กลิ่นอะแต่มันมีความจริงหรือความรู้ในมิติอื่นๆเมื่อเขาใช้คำว่าปรับช่องจิตอะปรับช่องจิตเข้าไปเพื่อรับรู้ความจริงเหล่านั้นแต่สิ่งที่น่าสำคัญอันนี้ค่ะคือเนี่ยชื่อเขาเนาะผู้หญิงกับความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตและจิตวิญญาณที่เขาวงเล็บไว้แล้วไม่ได้ต่อมาเนี่ยทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะทำงานให้สังคมหมดเลยคือพอพบว่าเราเป็นใครเรามีความสามารถอะไรอ่ะเขาเอาความสามารถนั้นมาแปลบางคนก็เป็นคนเยียวยาคนนึงเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ทำบทบาทในการเยียวยานักศึกษาเนาะหรือว่าเยียวยาผู้อื่นที่สนใจได้รับการเยียวยาบางคนเนี่ยทำงานอยู่ในกลุ่มเกษตรกรหรือว่าไปช่วยพื้นที่สงครามอะไรเงี้ยก็เป็นการต่อเขาเรียกต่อกับเทพต่อกับเทพที่ดูแลผลผลิตต่อกับแม่โพศพเพื่อจะถามว่าวิธีการใดที่จะทำให้ข้าวปลูกได้ผลดีเลยค่ะมันคือแบบเธอเรียกว่าเธอเนาะเธอแต่ละคนเนี่ยใช้ความสามารถที่มีอยู่เนี่ยไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมค่ะมหัศจรรย์ใจมากเลยค่ะว่ามีคนที่อย่างรู้แล้วก็สามารถที่เห็นอะไรเยอะๆผ่านการที่เขาฝึกอย่างเงี้ยป่ะคะพี่กี้คือฝึกสมาธิอะไรเงี้ยเหรอคะมันเป็นสองฐานเนาะฐานขึ้นมาก็คืออันที่หนึ่งถ้าเรา
ข้าถึงความจริงตรงนี้เราจะเชื่อเรื่องชะตากำเนิดพอมันมีเรื่องชะตากำเนิดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันคือการฝึกฝนและคนจำนวนมากหลายคนในกลุ่มนี้ค่ะเจออุบาอาจารย์หรือเจอแม่มดรุ่นพี่ว่าง่ายๆแล้วก็ได้รับการชี้ทางบางอย่างที่บอกเขาอ่ะเหมือนกับมองตากันแล้วเรารู้ว่าเธอเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นพอเขาเริ่มรู้ตัวเองเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มรู้ตัวเองนะคะเมื่อนั้นเนี่ยทางแบบนี้จะเปิดแต่พี่อยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแม่มดนะความสามารถเนี้ยมีอยู่ในมนุษย์เลยนะค่ะคือเมื่อไหร่เราทดลองพี่อยากให้เราทดลองเลยค่ะพีนก็ได้ถ้าพีนมีความคำถามสำคัญอะไรบางอย่างอยู่นิ่งๆน่ะแล้วก็กลับเข้ามาถามที่หัวใจตัวเองอ่ะคำถามเนี้ยคำตอบมันคืออะไรอ่ะมันเรามีความสามารถนี้เราจะตอบเองได้ตอบเองได้แล้วเราเช็คนะว่าคำตอบนั้นใช่หรือเปล่านะก็คือดูว่าเรามันเกิดความเบาสบายขึ้นไหมอ่ะถ้าเราตอบแล้วมันก็ยังไม่แน่ใจมันก็ยังสับสนนะมันก็ยังไม่ใช่นะถ้าตอบเข้าไปข้างในแล้วมันรู้สึกเบามันรู้สึกสบายใช่แต่ว่าเราไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองนิ่งพอหรือกลับเข้ามาพอหรือเชื่อมั่นในตัวเราพอเพราะข้างนอกจะบอกเราเสมอว่าเราดีไม่พอเราต้องหาอะไรมาเติมตลอดเวลาจนมันทำให้เราไม่สามารถกลับมาอยู่แล้วก็ถามตัวเองเนี่ยแม่มดทั้งหมดจะใช้วิธีแบบเนี้ยถ้าพี่กี้จะแนะนำค่ะต้องทำยังไงบ้างเครื่องมือเยอะมากโดยเฉพาะเครื่องมือทางศิลปะแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่ค่ะในงาน Soul Connect Fest เนี่ยเด็กๆลงทะเบียนกันมา 3,000 คนอ่ะเพื่อจะมาเข้ากระบวนการแบบนี้นะคะนี่คือโอกาสช่องทางที่ทำให้เราเริ่มต้นรู้จักตัวเองพอเราเริ่มต้นรู้จักตัวเองเรากลับเข้ามานะเมื่อเรารู้จักตัวเองได้น่ะความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่นอกตัวมันจะค่อยๆง่ายขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นพี่คิดว่าเด็กๆรู้ตัวว่าเขาต้องการพี่ว่าพี่ก็มีลูกรุ่นนี้เนาะ25 26พี่ว่าเด็กๆน่าสงสารมากเท่าพีนใช่มั้ยพี่ถามเขาว่าเด็กๆรุ่นนี้คิดอะไรน่ะเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยขอแค่มีโอกาสได้นอนให้พออ่ะคืองานมันจะทำจนเขานอนได้ยากขอให้เขานอนให้พอขอให้เขากินอาหารอร่อยเด็กๆไม่ได้คิดอะไรไปไกลกว่านี้พี่ว่าน่าเศร้ามากแล้วก็เด็กจำนวนมากหาหมอกินยาเป็นเรื่องปกติสะท้อนอะไรพี่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความหวังอ่ะสังคมปัจจุบันมันกดดันแล้วมันหาทางไม่เจอว่าเขาจะเติบโตแบบไหนคือธรรมชาติของคนไม่ต่างจากต้นไม้หรือต่างจากสัตว์เรามีธรรมชาติที่เราจะมีความสุขถ้าเราเติบโตได้ตามธรรมชาติของเราอ่ะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือวิวัฒนาการเลยนะมนุษย์อยากจะเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมเสมอแล้วเด็กๆของเราอะค่ะเขาหาความหวังที่เขาจะเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมได้ยากแล้วเขารู้ว่าเขาดิ้นรนอะมนุษย์น่ารักตรงนี้ค่ะเขาไม่ยอมแพ้นะเขาก็จะดิ้นรนเนี่ยไอ้การที่ต้องไปหาจิตแพทย์การมาหาเครื่องมือเยียวยาเป็นวิธีดิ้นรนอะถ้าเรามีวิธีทำให้เขากลับมาสามารถเติบโตได้อย่างปกติตามธรรมชาติอะค่ะพี่ว่าหลายอย่างจะคลี่คลายแต่พี่ว่าเพิ่งแค่กระบวนการเครื่องมือหรือเพิ่งแค่จิตแพทย์เพื่อรักษาปัจเจกไม่พอเลยอะสิ่งแวดล้อมแบบไหนจะช่วยให้เขากลับมาได้อะค่ะอันนี้ต้องช่วยกันทำในระดับสิ่งแวดล้อมด้วยงานนี้เนี่ยจะจบกันด้วยแถลงการถูกไหมที่แถลงการเนี่ยประกาศไปแล้วเมื่อวันที่18สิงหาที่ผ่านมาเป็นแถลงการของปีของการจัดงานประชุมวิชาการเนาะเนี่ยค่ะอยู่ในเว็บไซต์ค่ะเป็นคำประกาศจัดงานทำประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญาชื่อเนาะขอต้อนรับการมาถึงของจิตวิญญาณที่สดใหม่และมีพลังเพื่ออนาคตของเราทั้งหมดร่วมกันแล้วก็มีคำแถลงการเนี่ยค่ะขึ้นอยู่บนเว็บไซต์จิตวิวัฒน์ .com เนาะอันนี้จะฝากบอกท่านผู้ชมแล้วกันเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็อยากให้ลองไปอ่านแถลงการนี้ดูแล้วก็ถ้าเห็นด้วยอะค่ะมันจะมีให้ร่วมลงชื่อเนาะร่วมลงชื่อเห็นด้วยอาจจะเห็นด้วยทั้งหมดหรืออาจจะแก้ไขเพราะแถลงการเนี่ยมันจะเป็นปรับไปเรื่อยๆตามคนที่เข้ามาทำแถลงการณ์ในร่วมกันสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าการทำนโยบายสาธารณะจากฐานรากเราช่วยกันทำเลยเราเห็นแบบไหนเลยแล้วพอมันดีขึ้นเราก็จะเอาสิ่งนั้นนะคะเสนอต่อคนทำงานในระดับสูงขึ้นด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งพวกเราเนี่ยด้วยชีวิตพวกเราเดี๋ยวๆเราลุยกับมันทำกับมันได้เลยแล้วมันจะความจริงแบบนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆในระดับปัจเจกนะพี่เชียร์มากๆเลยอะเชียร์ว่าเรามีนำมาทำของมิติจิตวิญญาณอยู่ในตัวทุกคนค่ะเรามีทุกคนถ้าเราเปิดใจเนาะเปิดใจถ้าเรายอมรับสิ่งนี้เราจะเจอมันตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าตัวเรามีอะไรมากกว่าแค่เนื้อหนังมังสาหรือความต้องการแบบปกติแบบโลกที่เราเห็นนะคะพี่อยากให้เรากลับเข้าไปสู่ตรงนั้นแล้ว
เราสัมผัสกับมันว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราหลายสิ่งจะเปลี่ยนไปค่ะวันนี้เขาก็ว่าสังคมเราหวงเหวงในเรื่องของสุขภาวะจิตใจมากๆเลยบางคนรุ่นใหม่เองหรือว่าแม้แต่หลายช่วงอายุก็มีความรู้สึกว่าขาดที่ยึดเหนี่ยวโดยเฉพาะการที่ผิดหวังต่ออะไรหลายๆอย่างในบริบทของสังคมเนี่ยนะคะสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยฮีลใจได้ดีจริงๆสำหรับเรื่องของโซลหรือว่าจิตวิญญาณด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่กี้มากๆเลยนะคะคุณจารุปภาวสีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญาที่มาให้ความรู้กับเรานะคะวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้องค์ความรู้แล้วก็สามารถที่จะไปปรับใช้ในเรื่องของการยกระดับคุณภาพจิตใจของทุกคนได้ด้วยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะYou are listening to the Active Podcast.